จะขออนุญาตเริ่มจากเหตุการณ์ที่ใกล้ที่สุดก่อนผู้หมวดสลัดครับนะครับเห็นดาวอย่างนี้ท่านเป็นผู้หมวดหมาดๆนะครับไม่ถึง2เดือนนี้เองเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนนะครับยินดีด้วยเป็นผู้หมวดนะครับผู้หมวดสลัดเราว่าไว้ผมกับน้องๆฟังอีกสักครั้งสลัดคนที่ได้ไปดูคลิปไม่ดูเหตุการณ์ที่ผู้หมวดสลัดครับเมื่อเช้าท่านบอกขอบใจที่ผู้หมวดสลัดพูดนะครับคนทำแบบผู้หมวดสลัดไม่ได้มีคนเดียวผมชอบอยู่มันมีตั้งเยอะแต่เราไม่ได้พกคลิปเพื่อไปถ่ายยูทูบลองเล่าให้ฟังวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับติดต่อครับตัวนั้นก็เข้าเวรเป็นร้อยเวรจราจรประจำวันช่วงบ่ายการเป็นจราจรแต่ละวันต้องตั้งจุดตั้งด่านนะครับวันนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาตั้งด่านเท่าไหร่14นาฬิกา15นาฬิกาจะ30นาทีแล้วรถบรรทุกเขาก็วิ่งมาเขาวิ่งขวามายาวแล้วอยู่กันกี่คนท่านที่ด่านคนที่ด่านมีอยู่ห้าคนครับห้านายครับเป็นหัวหน้าครับเป็นหัวหน้าด่านโอ้เอาละต่อให้กระเป๋าหลังจากเขาวิ่งขวามาตลอดเจอด่านเขาก็พยายามเข้าซ้ายแล้วเข้าซ้ายแล้วเขาเรียกเขาชิดซ้ายเข้าซ้ายที่เขาเห็นปวดแล้วเขาเห็นอะไรเขาเห็นป่วยเราต่อทำไมครับโอเคครับต่อครับตั้งด่านครับที่เขาทางซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ขออนุญาตตรวจขออนุญาตสิครับผมพูดมาขออนุญาตตรวจขออนุญาตกี่เขาก็ยื่นกระดาษให้ยื่นใบสั่งจากโรงพักถึงมาแล้วก็ในใบสั่งก็มีตังค์อยู่ร้อยหนึ่งตรงนี้ตอนเขายื่นเขาลงรถแล้วเดี๋ยวอยู่ในรถลงรถแล้วลงรถนี่ลงรถเพราะว่าผู้หมวดที่เขาลงเรียกเขาลงครับอ้าวแต่เดี๋ยวตรงนี้ประเด็นที่สำคัญแล้วกันเรียกเขาลงก่อนทำไมเรียกเขาลงทำไมไม่ยืนคุยกับเหมือนคนอื่นเราเพราะว่าลักษณะท่าทางที่เขาทำอยู่บนรถคล้ายๆลักษณะว่าเอาอะไรใส่ในใบสั่งเขามีกุ๊กกะ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 ใส่ในใบสั่งลงมาเพื่อแสดงความรู้สึกใจครับแล้ววันนั้นเราก็ทำการบันทึกภาพด้วยพอนี่บันทึกภาพด้วยเลยบันทึกภาพเลยไม่ผู้หมวดบันทึกเองหรือครับบันทึกเองครับเอาอะไรบันทึกครับกล้องครับตรงนี้เราเอากล้องอะไรครับเนี่ยกล้องไอโฟนไอแพดเอากล้องเห็นติดตัวเลยครับโอ้โหตัวต่อก็เลยให้เขาลงมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเปิดดูข้างในมีอะไรเปิดมาก็มีตังค์100บาทแล้วเขาบอกว่าทำไมต้องให้แบบนี้ไปที่ผู้บวชของเขาแล้วเขาว่าเราผู้กองสรุปจะได้รวดเร็วถ้าไปทำงานก็เป่าที่โรงพักจะเสียเวลาไม่ต้องพูดเองลักษณะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้เอาแล้วไงเหมือนไปเสียโรงพัก400เสียที่จ่าร้อยเดียวร้อยเดียวครับนี่ครับแล้ววินาทีที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยผู้หมวดคิดไงผมว่าไม่ถูกต้องแล้วทำแบบนี้เมื่อคุณด่านก็ตั้งมีกล้วยมีอะไรวางเรียบร้อยตำรวจตั้งด่านอยู่คุณก็ยังวิ่งขวาแล้วจะไปยื่นตังค์ให้ถึงชั้นบนเจ้าพนักงานผมว่าไม่ดีบอกเขาไว้ว่าไม่ดีบอกครับไม่ดีแล้วก็ว่าเขายอมเราว่าจะให้สิบบนจะพนักงานถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญาตบันทึกจับกลุ่มนำตัวส่งไปเลยเป็นคดีแล้วครับเอาตรงนั้นเลยเอาตรงนั้นเลยครับแล้วมีเพื่อนฝูงสี่สามสี่คนที่เหลือเนี่ยลูกน้องเราพูดว่าไงก็มาช่วยกันครับเอาช่วยกันเลยช่วยกันแล้วเขาเรียกว่าทำไมร้อยตังค์เยอะกว่านี้ทำไมถึงแพงจะเทียบกับเราเนี่ยร้อยซื้ออะไรได้ไม่มากไม่มากถ้าสมมติถูกไล่ออกจากราชการตังร้อยหนึ่งคือกินได้วันเดียวมื้อเดียวนะครับเงินเดือนตั้ง 30,000 ไม่มีใครทำให้เลยครับแล้วผู้หมวดมีครอบครัวแล้วมีครับมีลูกมีภรรยามีภรรยากี่คนครับคนเดียวครับลูกนะลูกลูกสองคนโตหมดแล้วเนาะโตหมดแล้วครับแล้วตรงที่บอกคำว่า 30,000 เรื่องถึง100เนี่ยไม่ถึงเขาเหล่านี้ไหมนึกถึงดีครับเพราะว่าก็ค่าเติมหลานมันไม่ได้ร้อยเดียวไม่พอค่าเติมหลานเกินกว่าช่วงแรกก่อนมีอะไรจะเติมอย่างนี้ไหมขอรับเรียบร้อยส่งหมดเรียบร้อยแล้วมีความสุขยังไงบ้างมันยังไงคือถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันมีเยอะไอ้ลักษณะแบบนี้ตั้งด่านที่ไหนก็เจอตลอดนะครับแล้วถามว่าถ้าเขาให้ตำรวจเล็กๆน้อยๆเนี่ย
หนึ่งไม่ต้องไปชำระค่าปรับที่โรงพักใช่ไหมครับถ้าสมมติว่ารับใบสั่งไปแล้วไม่ไปชำระค่าปรับเกินกำหนดก็อายัดทะเบียนก็เสียเพิ่มคือเขามีความลำบากแต่ถ้าเรารอยหนึ่งก็มันไม่คุ้มกับชีวิตเราเบื้องต้นผมจุดของผู้หมวดสารภาพตรงนี้ก่อน